เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ที่หนองบุงเก้งบ้านโคกก่องอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรนายประพันธ์ลีปยาคุณรองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านประมงกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนายธนนชัยสืบพรมประมงจังหวัดยโสธรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดจับปลาในแหล่งน้ำพร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่ชุมชนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากนั้นรองอธิบดีกรมประมงพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีนางสาวชยาภาจันทร์ศรีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงให้การต้อนรับณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรจังหวัดยโสธรโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประมงได้เยี่ยมชมบ่อเพาะเลี้ยงไข่ผำซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนเพื่อการบริโภคพร้อมปลูกต้นขนุนเพื่อเป็นเกียรติให้กับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธรอีกด้วยครับสำหรับวัตถุประสงค์ของธนาคารสินค้าเกษตรในกิจกรรมธนาคารสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ำเนี่ยมีสัตว์น้ำที่เป็นอาหารที่มีโปรตีนได้บริโภคนะครับรวมถึงได้รับมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสำหรับประชาชนในพื้นที่รวมถึงขยายผลไปยังแหล่งน้ำข้างเคียงใกล้เคียงเพื่อให้มีการบริหารจัดการสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ